ันนี้เราก็อยู่ที่ร้านลับต้องบอกว่าในร้านเนี่ยบรรยากาศก็จะแบบว่าวินเทจนะครับผมไฮไลท์เลยเป็นข้าวคลุกกะปิที่มีทั้งข้าวคลุกกะปิแล้วก็กระเพราอยู่ในจานเดียวกันนะครับผมอันนึงนะครับที่เด็ดๆเลยอันนี้ครับอื้อหือใครกินข้าวตีจานมากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพี่นวลอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านลับบ้านยางนะครับร้านนายน้อยเป็นร้านเปิดใหม่ต้องบอกว่าร้านนี้ทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งและที่สำคัญครับผมเขาบอกว่าร้านเนี้ยกับแก้มเด็ดมากๆรสชาติอาหารนี้หายห่วงเพราะว่าแม่ครัวเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า30กว่าปีเลยตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับต้องบอกว่าในร้านเนี่ยบรรยากาศก็จะแบบว่าวินเทจนะครับผมเป็นเก่าๆยุค90นะครับจะมีของโบราณของมือสองมีความเป็นธรรมชาติครับผมร้านจะค่อนข้างโล่งนะมีที่นั่งหลายโซนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปลองสั่งเมนูอาหารกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างไปเลยตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับอาหารที่เราสั่งไปทั้งหมดต้องบอกว่าว้าวหน้าตาน่ากินมากๆทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ครับข้าวคลุกกะปินะฮะไฮไลท์เลยเป็นข้าวคลุกกะปิที่มีทั้งข้าวคลุกกะปิแล้วก็กระเพราอยู่ในจานเดียวกันนะครับผมเป็นหอยทอดกระทะร้อนนะครับอีกอันนึงนะครับที่เด็ดๆเลยอันนี้ครับเป็นยำแมงกะพรุนนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยกินนะลองเลยเคยกินข้าวตีจานมากต่อไปนี่ครับยำมะเขือยาวไข่ตามอีกคำนะผัดชาทะเลครับมาลองกันไปอร่อยครับปลาหมึกแดงสดข้าวคลุกกะปิกะเพรานะครับกะเพราก็จะมีปลาหมึกกุ้งแล้วก็หอยนะครับเลยเข้าถึงรสชาติไปอันนี้ดีเลยผ่านครับเจ้าแบบใส่กึ่มใส่กึ่มครับนี่เข้ากันแน่นอนปลาดุกฟู่โอ้โหจากที่เราได้ลองชิมไปแล้วผมต้องบอกว่ารสชาติอาหารดีครับผมอร่อยจัดจานมากๆแล้วก็ของเนี่ยค่อนข้างสดมากๆเลยนะครับผมสำหรับเมนูอาหารฝรั่งนะครับที่เราสั่งมาก็จะมีพอกชอบครับมีกะลองเบอร์มีสลัดกุ้งกรอบมันบดผักกบอบชีสแล้วก็ลาซานญ่าครับตอนนี้เราก็อิ่มมากแล้วนะครับผมฮะยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับผมกับร้านนี้นะครับเป็นร้านลับๆในจังหวัดกาญนะครับผมบรรยากาศดีๆธรรมชาติมีหลายโซนนะครับผมอนาคตมีโฟกซองด้วยนะครับสำหรับใครที่จะมานะครับผมร้านเนี่ยก็จะเปิด 10:30 ถึง 4:00 นหยุดทุกวันพฤหัสนะครับผมร้านตั้งอยู่หลังวัดบ้านยางอำเภอเมืองกาญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใครที่มาไม่ถูกเนี่ยก็เสิร์ชใน Google แบบอะไรว่าร้านนายน้อยกาญจนบุรีครับเขาบอกว่าฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะกับที่นี่ร้านนายน้อยอร่อยแน่นอนพี่นวดคอนเฟิร์ม